สวัสดีคู่ขาสั้นค่ะคู่ขาสั้นครับครับผมขายาวครับจะกางเกงขาสั้นนี่นั่งเบียดกันนี่ขนจะพันกันแล้วตอนนี้หนังจะถลอกแล้วนะครับผมมันสีกันครับผมโอ้โหแต่ไงเธอสองคนไม่นอกใจกันหรอกใช่ไหมบ้าพี่เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันไม่เขินอ่ะมินี่เขินไหนเบนไหนริวคะผมมาริวครับผมเบนครับครับแซวเล่นแต่ว่ามีคนทักไปว่าน้ำคล้ายกันมากเลยอ่ะมีครับบางคนก็เดินมาถามว่าเอ้ยทำหมอเดียวกันหรือเปล่าอะไรไม่หมอใช่ไหมครับหมอสูหมอสูตายแล้วหมอสูเลยแหละครับหน้าคล้ายกันครับก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงหน้าคล้ายกันจริงๆก็ไม่คล้ายนะผมว่าไม่คล้ายหรอกกรามผมค่อนข้างจะกว้างมากทีเดียวใช่ครับส่วนหน้าผมนี่ค่อนข้างจะเรียวมากเลยนะครับจะบอกว่าเสียงก็คล้ายกันอ่ะเสียงคล้ายกันด้วยครับมันด้วยความที่อยู่ที่บ้านในบ้านในเอฟด้วยกันบ่อยครับมันก็เลยแบบเหมือนลองเรียนแบบกันอ่ะมันแบบซึมซับกันมาครับใช่ซึมใครซับล่ะคะอยากรู้แล้วแต่จังหวะผมน่าจะซึมนะครับนอนบ่อยเฮ้ยไม่ใช่พี่ซับอย่างเงี้ยเป็นเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างงี้ชอบจังเลยอ่ะยิ่งแบบจินตนาการถึงเตียงตามคอนเซ็ปต์ด้วยเนาะมีเตียงเลยมีเตียงเลยคอนเซ็ปต์นอนจิ้นจิ้นหมอนที่บนเตียงใช่มันจะมีคำถามว่าF12 มันก็จะมีหลายคู่ทำไมคู่เราถึงได้รับเลือกมาอย่างเงี้ยก็พอดีว่าของเราได้คอนเซปต์ว่าเป็นคู่โซนแล้วในบ้านนี่เราโซนสุดแล้วอย่างผมนี่ก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะตอนนี้เขายังไม่เก็บตังค์เลยทำของในบ้านพังไปเยอะพังในบ้านนี่แหละครับมีอยู่คนเดียวนะฮะที่เป็นคนหลักผ่านไปนะครับและเบนก็เป็นคนที่ชอบแบบชอบเล่นอ่ะชอบอันนี้ก็เสริมไงเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมันอยากทำร้ายอันไหนเบนก็ซัพพอร์ตให้ครับใช่ครับไม่มีใครแบบห้ามใครโอ้โหยิ่งส่งเสริมมาด้วยซ้ำเป็นการส่งเสริมครับครับผมเป็นการสนับสนุนกันครับในคอนเสิร์ตเรามีอะไรมาขายบ้างคะนำเสนอก็จะมีตั้งแต่ตุ๊กตาน้ำเขียวน้ำแดงไปถึงโชว์เราผู้สาดไปตั้งเตรียมตุ๊กตาจากโรงงานมาว่าก็มีพาร์ทแบบอย่างผมเป็นนักดนตรีนะครับก็อาจจะขายเกี่ยวกับพวกดนตรีแล้วก็ความแบบละเอียดในความละเอียดของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์ครับแต่ต้องไปติดตามดูพูดได้ไม่หมดใช่จริงคู่เราคือเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เราออกมาจากบ้านใหม่ๆไฟแรงมากก็คือเรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยเราก็จัดเต็มไม่แพ้คู่พี่ๆแน่นอนครับไม่ได้รับปากเรื่องเต้นนะเอาเหรอไม่จัดเต็มได้เราเชื่อโอเคฟินรับรองว่าฟินครับผมฟินแน่นอนใช่สัตว์เอ้ยล่าสุดมีเพลงใหม่ด้วยได้ยินช็อกเลยมีเพลงใหม่ด้วยชื่อเพลงว่าไม่ใช่เพราะใครครับอยากรู้ต้องไม่ฟังครับนั่นแน่นี่ปูมาดีจริงๆค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประสบการณ์ดีกว่าแล้วเราเทียบมาเทียบเคียงกันมาแชร์กันแล้วก็แต่งกันมาเป็นเพลงนี้ครับโดยมีพี่ปุ้ยเป็นโปรดิวเซอร์ครับพี่ปุ้ยตีสิบเหรอคะทำเพลงไม่ใช่ครับพี่ปุ้ยตีสิบอยู่ตีสิบนะครับดีพี่ผมกลับก่อนแล้วครับแซวเล่นแต่ว่าเพลงปล่อยไปยังคะตอนนี้ on YouTube ไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือ MV ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับ MV เพลงนี้ครับผมแน่นอนก็เล่นกันสองก็มีคนอื่นด้วยสิมีคนอื่นด้วยสิคือเราร้องด้วยกันเราถ่ายทอดเรื่องราวเพลงนี้ด้วยกันครับผมโดยที่เป็นเพลงแบบว่าเหมือนบอกเลิกคนนึงโดยการแชร์ความคิดกันคือเหมือนกับว่าสิ้นสุดความรักกันแล้วเนี่ยเราอย่ามาโทษกันเลยใครผิดใครถูกเรามาเคลียร์กันดีกว่าว่าเฮ้ยมันท้ายแล้วว่าชัดเจนแค่แบบมันหมดทั้งทุกอย่างหมดแล้วรู้ใครผิดใครถูกก็ช่างนั้นอ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะเธอเขาตบจูบกันแล้วอ่ะใช่สิฉันมันชนีไม่ใช่ก็มันเป็นเพลงจริงๆบอกเล่าถึงเนื้อหาที่ดีมากๆตรงมากๆเพราะเป็นเพลงป๊อปด้วยก็จะเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายมากตรงเลยเนาะตรงก็จะมีโค้งมากถ้าโค้งมันก็จะถ้าตรงมันค่อนข้างจะดีกว่ามั้ยครับพี่ตรงก็ดีกว่าไม่หรอไม่นะดีสิพี่ไม่ค่อยธรรมชาติถ้าตรงอ้าวเหรอผมไม่รู้สิเอาพี่รู้อ่ะครับเดี๋ยวก่อนหมายถึงเพลงคือสารตรงตรงไงต้องบอกว่าตรงมันดีแล้วบัตรคอนเสิร์ตนะขายของให้หน่อยแล้วบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ราคา 1,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาทแล้วก็ 5,000 บาทครับผมครับผมได้ทําอะไรคะได้ก่อนมั้ยคะ 5,000 บาทนี่โอ้โหจะบอกว่าได้สิทธิพิเศษเยอะมาก1เลยคือของต่างๆพวกแบบของสมนาคุณนะครับครับผมแก๊ปครับแล้วก็เค้าเรียกของสํารวยครับทุ้ยแต่งเหรอเราสํารวยเป็นของต่างๆนะครับที่ได้แล้วที่สําคัญเลยนะครับบัตร 5,000 เนี่ยจะได้เข้าไปดูรอบซาวด์เช็คด้วยครับ
ก่อนใครเลยดีกว่าเรียกว่าแบบจิกหมอนขาดใช่ครับก็ซื้อบัตรกันได้นะครับที่ All Ticket นะครับหรือว่า 7-Eleven Counter Service ครับผมทุกสาขาเลยใช่ครับผมคอนเสิร์ตมีวันที่18มิถุนายนนี้ครับผมก็18มิถุนายนนี้นะครับที่ Thunder Dome นะครับประตูเปิด 5:00 นแล้วประตูปิดล่ะครับประตูปิดนะครับ 16:00 นนะครับRCA หรือเปล่านะพี่ก็ไปดูได้เลยนะไปดูกันได้ครับที่ทันเดอร์โดมไม่เขาแบบติดใจไงก็เลยอยากดูอีกรอบนึงครับก็มากันเยอะๆครับผมใช่ๆ